ทำอะไรครับวันนี้มาเตะบอลครับ ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสูตรคิวนะครับมุกมึงไงพี่เฮ้ยมันลองสูตรนะผมนี่โหสวัสดีครับพี่เฮียผมเหมือนในตัวละครใหม่ที่อยู่ในพิซซ่าจูดอะที่หัวเล็กๆแล้วตัวเป็นใหญ่อะมองๆเด้อตึ๊ดๆเท่ๆนะสลับขอบไม่ยากอ่ะตึ๊ดเล่นมุกนี้ไม่ได้เลยเป็นไงบ้างครับมาลองสูตรที่สูตรคิวดูดีครับบรรยากาศดีครับเหมือนคิงแฟนดูหนังเยอะไอ้เนี่ยกะละฮัดกะละฮัดอันนี้เอ๊ะไปแล้วกดสูตรอันนี้อันนี้เรียกสูตรคูณเฮ้ยที่ไปต่อเลยครับพรีเซนเตอร์สูตรเตี๋ยวเป็นไงบ้างครับคุณคอปเตอร์คุณว่าเสร็จแล้วผมจะพามาดูลิงครับวันนี้มันนี่คือลิงครับแล้ววันนี้เราอยู่กับสูตรคิวเราอยู่กับสูตรคิวผมไม่ชินเลยในการที่ได้ใส่สูตรครับจากเด็กจังหวัดคนหนึ่งที่แบบมีสูตรมาใส่อ่ะวันนี้ที่รอคอยผมต้องขอบคุณรายการกระตันยูทูนายก่อนแล้วก็ขอบคุณรายการสูตรคิวนะรายการถือซุ้งถึงถือซุ้งถึงอยู่ที่สูตรคิวครับสาขาสยามสแควร์วันทางสูตรคิวก็เป็นผู้สนับสนุนในการแต่งตัวของทั้งกระตันยูทูนายออนสเตจแล้วก็กระตันยูทูนายเลยที่เราใส่สูตรเล่นขึ้นไปโชว์ข้างบนหรือว่าเรายกโต๊ะบางคนอย่างพี่ยูเลยขึ้นเล่นอยู่แล้วแต่อย่างไหนดูสภาพแบบเวลาที่ทำงานเด็กไหมพี่เขาถามว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวชุดทั้งหมดเนี้ยไม่ได้มีแก้อะไรแล้วเหลือแค่แขกกับขากลัวกันทั้งตัวเขาดูแลเราดีนะดูแลดีมากครับเขาวัดเลยครับเขาวัดทุกสัดส่วนเลยตอนช่วงเขาวัดช่วงเอวก็สูดเสียวอยู่เขามีแต้แวดสายรัดแต้นี่โอ้หล่อจริงแค่ที่ตาแง่วะให้คนดูคอมเมนต์บ่อยเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์เมื่อไหร่แค่ดูก็พอแล้วครับทำไมพี่อยู่เลือกเป็นสีนี้ฮะที่อื่นเป็นไซส์มันไม่ได้เกย์แต่สีนี้สวยจริงๆที่ชอบเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่าพี่เขาบอกแล้วว่าเกย์มันไปไม่ถึงครับอีกความหมายนึงคือพี่อ้วนนิดนึงแต่โอเคเดี๋ยวจริงๆต้องขอบคุณสูตรคิ้วนะครับที่ทำให้เราคิ้วขึ้นมันมีท่าด้วยอ๋อเหรอก็มีท่าสูตรคิ้วเหรอต้องขายอย่างไรสูตรคิ้วเสร็จแล้วคิ้วยังไม่รู้เขาจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยกูตัดสินใจผิดแล้วนะเดี๋ยวผมขอไปลองชุดต่อนะครับแต่ต้องแก้ไซส์แก้ทรงอีกเพียบเอามือปิดกล้องได้ขอบคุณสูตรคิ้วเป็นไงครับมาตัดสูตรกับสูตรคิ้ววันนี้ก็ดียกระดับชีวิตทีมงานเห็นเขาใส่สูตรแล้วก็ท่านน่าจะสูตรเตี๋ยวสนุกดีครับวันนี้จริงๆขอบคุณสูตรคิ้วมากครับเพราะว่าพอเป็นโชว์แล้วเราก็เลยคิดมีไอเดียว่าอยากให้คอมเมดี้แบบแต่งตัวเท่ๆขึ้นเวทีด้วยซึ่งเมื่อกี้ลองแล้วเท่มากเขาก็บอกว่าถ้าตัดไปแล้วอ่ะอย่าอ้วนขึ้นนะครับเพราะว่าเอาออกไม่ได้เอาเข้าได้ใช่เราก็เลยบอกเขาว่ามียางยืดไหมเสียบยางยืดนะวันนี้มาเป็นแบบมาเป็นทีมงานเขาให้เป็นเลดี้ฮูแวร์เดี๋ยวมาอีกรอบนึงเป็นเทเลอร์เมดเลยเขาวัดให้หมดเลยโอ้โหเมื่อกี้เขาคล้องขาคล้องไข่ก็เสียวเขาเหม็นเกงกลัวช่างเหม็นเกงยินใส่หลายวันไงพี่พอดเขาแนะนำด้วยหนิว่าเวลาแต่งตัวให้เชื่ออะไรนะเชื่อในตัวเองเชื่อเมียเออใช่บอกให้คนนี้เลือกจบเขาก็มีเหตุผลแต่ตอนแรกก็คือเลือกสีดำไว้แต่ว่าเขาบอกกางเกงไปไม่ถึงอะไรเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทับกับไอ้เจียงเลือกสีน้ำตาลแล้วนะหน้าตาเซ็งนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเสียสละให้กับลูกพี่อยู่แล้วเพราะเขาคือ priority หลักของงานเย็นเด้อแต่ไอ้เหี้ยพ้นกล้องแล้วค่อยด่าเดี๋ยวคงได้จอยกับสดคิวอีกหลายเซตหลายคนชอบทักว่าไม่เปลี่ยนชุดสักทีเดี๋ยวได้เปลี่ยนชุดแล้วครับไปอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่มูชัวบาร์ครับมาคุยกับยายปอมแปมก็เป็นแขกรับเชิญของกตัญญูทูไนท์ออนสเตจครับมาพูดคุยกันว่าเราจะคุยอะไรกันดีนะวันนี้ก็พาทีมานั่งคุยสคริปต์อ่ะเฮ้ยแล้วก็ไม่เคยฟังไม่เคยฟังแล้วมึงทำเพลงอะไรโอ้ยเจโร่พี่ชายเน็ตผมเลยครับเชียร์เน็ตผมไม่มีเน็ตครับมาแล้วเราจะทำงานในของวะใช่ครับสวัสดีครับทุกคนเบื้องหลังกตัญญูทูไนท์ออนสเตจวันนี้ครับอยู่กับผมเทสครับจะพาไปทัวร์ครับว่ามีอะไรบ้างมาดูนะครับอันนี้เป็นโต๊ะรปภ.นะฮะแล้วก็ทางขึ้นหลังเวทีครับทุกคนเชิญครับเราลงนะครับอัน
ี้คือเป็นสเตจที่เอาไว้แบบเตรียมพร้อมนะเตรียมโน่นเตรียมนี่สเตจก็อยู่ตรงนี้แบบโซนเตรียมของไว้นี่ถามดูหลังเวทีครับใกล้ๆได้เลยครับพ่อเดี๋ยวเสียงไม่ดีข้างบนอันนี้ก็จะขึ้นไปเป็นชั้นที่เอาไว้เขาแบบดึงฉกดึงฉากอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสเตจที่เคยเห็นคุณคุณตานะแต่วันนี้ใหญ่ขึ้นฮะทุกคนก็จะมาเต็มตรงนี้เลยเหมือนที่ฉายสตูเลยอยากให้มันใหญ่ขึ้นดูดีจังครับคุณผู้ชมใครที่แบบซื้อบัตรมานี่ก็น่าจะดูจบไปแล้วก็น่าจะแบบชอบใจแหละผมยังชอบเลยในขณะนี่ขนาดงานยังไม่เริ่มนะมาดูว่างานเริ่มเป็นไงทำอะไรครับจอดี้จับไปครับจับหัวใจอยู่ครับเฮ้ยโอ้ยหลายใจเลยไม่ที่พื้นไงโอเคโอเคหลายใจเลยคอปเตอร์จอดี้เป็นไงบ้างเท่ไหมมาดูคนไปยาวอ่อนครับตามมาปุ๊บวันนี้สวัสดีครับช่องข่าวจากช่องกระตันยูนะครับวันนี้เราพามาดูลิงเล่นไฟตอนนี้เราซ้อมสเตจอยู่ครับรันทูรันทูฮะเขาเรียกรันทูถ้าเกิดรันทีจะเป็นไรรันทีก็มี3คนรันโฟมี4อันนี้น่ารันเทนมี10คนรันเทนพัดไฟมีไฟอยู่ข้างบนนู้นเก่งเหลือเกินไอ้เหี้ยไม่ได้นอนเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้พร้อมไหมฮะวันนี้พร้อมครับพร้อมมากครับพร้อมที่จะเดินไปหาซื้อเสื้ออยู่แล้วพร้อมครับผมก็ไม่ได้ตัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะหาเวลาไปตัดผมเขาดีตังค์หน้าเท่าไหร่นะดีตังค์ไป 2,000 ซื้ออะไรมาจ่ายหนี้ซื้อใช้บัตรเครดิตแล้วเอาเงินเจ้านายไปจ่ายบัตรเครดิตรอบที่แล้วอันนี้ดูไม่อยากผมอ่ะเป็นไงบ้างวะมันจัดขอบคุณครับเป็นไงวันนี้สนุกไหมกล้องนี้ตรงนี้ภาพเคลื่อนไหวเป็นแรปเปอร์ไอ้เหี้ยมึงอะไรวะไม่มีก็ขอหัวเราะได้อะไรนะครับขอใครเดียวก่อนอ๋อได้หมายถึงถ่ายผมคนเดียวใช่ค่ะอ๋อได้ไม่ถ่ายให้เขาสองสามหนึ่งสองท้ายหนึ่งสองสามได้ไหมสุดยอดได้เอาวิดีโอเมมนั้นเต็มซะได้โอ้ยถ่ายไงตัวเนี้ยจนเต็มอ่ะถ่ายไงนี่จนเต็มอ่ะ
ไปกับทีมงานครับถ่ายจนเม้มเต็มแล้วถ่ายอันนี้เป็นหลักพอถึงเวลาถ่ายกับเราเม้มเต็มจังหวะเราต้องรูปสุดท้ายในมือถือคือรูปกับตันยูเริ่มนะสวัสดีครับ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 เฮ้ยคุณถ่ายเจ้าของพี่เองครับไม่ใช่คนนี้เจ้าของพี่เหรอใช่พี่เองแล้วโอเคต่อปาล์มวีอิงมีคนมาขอผมถ่ายรูปแล้วบอกว่าผมเก่งมากแล้วมึงตอบไปว่าขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของกตัญญูทูไนท์ออนสเตจครับนี่ยังไงพิธีกรปิดงานฝากติดตาม Before Tonight ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันงานวันนี้โหมันเสร็จแล้วก็ไม่รู้มันมีฟูดไหมตอนที่ผมเดินลงมาแล้วผมร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วร้องไห้แบบขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณคนดูขอบคุณลูกค้าขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนมีความสุขมากขอบคุณบีอิงขอบคุณสุดพิ้วด้วยถ้ามีสุดพิ้วคงไม่ได้แต่งตัวหล่อแบบนี้ขอบคุณมากจริงครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รักรายการเราสวัสดีครับมีนครับสวัสดีครับนี่เราแต่งหน้าเป็นสีในที่หยดครับทำเพื่ออะไรฮะผมเริ่มถามเต้เหมือนกันนะโอ้โหวันนี้เช้ามากเช้ามากมากี่โมงผมมาถึงนี่ประมาณ7โมงครับนั่นในผู้ไหนเราใช้เทคนิคแล้วนี่เขาเรียกอะไรครับแต่งสเปเชียลเอฟเฟคความตั้งใจของคุณมีคือแบบเป็นผีอะไรเราต้องการคือหนังที่หยดนะครับมันมีความแบบเรฟเฟอเรนซ์มาจากหนังฝรั่งที่ชื่อว่า Evil Dead ผมก็เลยอยากแต่งหน้าให้มันดูเหมือนหนังเกรดดียุคแบบ7080อะไรอย่างงี้เมื่อวานถ่ายเสร็จประมาณ 5:30 น. จอร์ดี้คอปเตอร์น่าจะหนักเพราะว่าจอร์ดี้คอปเตอร์ทำบทกันต่อเฮ้ยคอปเตอร์มาแล้วคอปเตอร์สวัสดีครับผมขอรู้ผีแต่คุยกันว่าเขาบอกว่ามีผีคนเดียวก็บอกฮะผีเยอะไม่ได้ไม่น่ากลัวอ้าวผีคนเดียวก็บอกเหมือนเลยอ่ะเออแห่ดิแห่ดิอันนี้คือสโตรกพร้อมไหมไม่พร้อมเอ้ยพร้อมเราคันตันอยู่ด้วยเราสวัสดีครับพอกล้องหันมาปุ๊บเราสวัสดีครับตื่นเต้นเลยอ่ะเป็นบลูเหมือนนะเหมือนนะสวัสดีครับเนี่ยท่านชื่นนะสบายตื่นแล้วไงตื่นแล้วยังไม่ตื่นครับผมนาเดชคุณอิยาผมกินไรหมาอิยาชั่วข้ามคืนเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยวะไปกินขาหมูร้านไหนมาหรือเปล่าขาหมูเฮงครับเฮ้ยอยู่แถวไหนเนี่ยซอยประลมราชวินิจ56ครับโอ้โหผมบอกเขาแล้วอันนี้อัดวิดีโอไว้เลยเดี๋ยวผมไปกินเดี๋ยวไปรีวิวเขาจะไปทำวอล์กไม่แต่ว่ามันถ่ายกูแบบเหมือนแบบเช้าไม่ตื่นอะไรเงี้ยจริงๆไม่สนุกเท่าถ่ายมึงนะมึงเป็นหมาเด็กตัวอีกเลยไอ้มีนบอกให้หาตีเป็นเรื่องผีไงวันนี้ก็เป็นเกี่ยวที่หยดใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวเป็นหมอผีชุดเนี้ยน่าจะได้อยู่งานมีเหตุผลคนมองทั้งซอยเลยงานมีเหตุผลงานมีเหตุผลนอนกี่โมงเนี่ยเมื่อคืนปีสองเลยนอนไปนอนดึกไม่ตื่นเต้นฮะกลัวไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นแล้วนี่น้ำอะไรอ่ะกาแฟอเมริกาโน่ลิ้นเขียวใช่ไหมไม่หวานไม่หวานกลัวอ้วนกลัวอ้วนกาแฟลิ้นเขียวเลยถามเลยมีจุดชะงักไม่กินแล้วน้ำท่อมหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดเมื่อไหร่อย่าบอกทำเมื่อกี้เมื่อคืนตอนตีสองวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณกตัญญูครับวันนี้สนุกแน่นอนเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนก็สนุกมากๆไอ้เหี้ยไม่ดูดีอะไรเลยสนุกทุกวันที่นี่แล้วเมื่อคืนพี่ถ่ายรายการที่นี่เหรอถ่ายที่นี่เมื่อคืนมีถ่ายกันอยู่ไลท์เฮามันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรเล่นดนตรีสดที่นี่เป็นโชว์แล้วก็มีพูดคุยกับศิลปินระหว่างโอ้โหเล่นกันหลายเพลงเลยได้ฟังเคยฟังอยู่ในพี่แต่ที่มันเล็กอ่ะพอที่มันเล็กเสร็จพอถึงต้นทุกเขายื่นไมค์แบบได้เลยก่อนโอ้อันนี้ได้ยินไปแล้วจริงตกแล้วตกยิ้มแต่ท่อนไหนได้กูรีบขึ้นเลยให้เขาเห็นสบตาเขาว่ากูร้องสักหนึ่งท่อนอะไรเงี้ยหลายๆคนเห็นรู้จักผมขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงอ๋อช่วงของไลท์เฮ้าส์มันมีช่วงให้แฟนๆมาถามด้วยถามคำถามคือขึ้นออนไลน์เลยแล้วก็ถามกับศิลปินที่เขาชอบรอบหน้าใครมามีคิวยังมีคือเขาคอนเฟิร์มว่ามาแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่มาเราก็ตัดออกเขามาก็ออกมามีคุณอาตอมนักมวยไอ้เหี้ยนักมวยมั้ยแล้วคำถามต่อไปของที่เตรียมไว้ถามอาตอมมาหรอก็จะถามว่าหมูใส่น้ำส้ม
ข้าวหมูร้านไหนอ่ะเฮงเฮงข้าวหมูไอ้เหี้ยชายกินตั้งแต่ร้านไม่เปิดคุณสั่งออนไลน์ได้หรือเปล่าร้านคุณยังไม่ได้เปิดพี่หรอแต่ว่าต้องสั่งได้แน่นอนเปิดเปิดเมื่อไหร่เปิดวันที่3ตุลาคมทำเป็นเล่นเผื่อแบบว่าคลิปนี้โอ้ยทันสามตุลาสามเพื่อทันถ้าทันสามตุลาซอยบรมราชชนนี56มีที่จอดรถปะมีที่จอดรถด้วยมีที่จะแจกวะแล้วมีร้านอื่นนะเขาไม่รับผมแต่ว่าขาชาหมูของผมอะคุณเทสคุณเทสบอกว่าอะไรนะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยแต่ให้น้อยให้น้ำน้อยเลยอะวันนี้กูใส่มาเป็นกระปุกเลยเฮ้ยคุณเอามาแจกเหรอเอามาให้ทีมงานเอามาให้ณเดชด้วยจะโอนเลยเยอะหรือเปล่าคนตั้งเยอะ4กล่องโอ้โหเหี้ยไม่พอโอ้โหเหี้ยไม่ตุนแค่ขาเดียวตอนที่มึงมาเนี่ยไอ้สัตว์กูโดนจับได้ขอให้ร่ำรวยโอ้ยขอบคุณครับขายมีความสุขให้เลยครับพี่ถ้าใครตามไปกินก็จะมีส่วนลดจะบอกว่ามาจากรายการกตัญญูทูไนท์ลดเท่าไหร่ 90% เอาให้ร้านพังตอนจ่ายตังค์ลูกน้องน้ำตาลโอ้ 90% ลด 90% จริงสมมติข้าวขาหมูจานเท่าไหร่60 50 60 50 60สมมติ50อ่ะลด10 90% เหลือเท่าไหร่5บาทเท่าไหร่6บาทอุ๊ยข้าวหมูจานละ5บาทผมขอสั่งเลยไม่ได้เลย20กล่องร้อยยี่สิบข้าวหมูแกรนเซลข้าวหมูเอาเล็ตกินแล้วใจแป้วเลย20กล่อง120บาทงั้นก็สิทธิจำนวนจำกัดนะครับลด 90% สำหรับแฟนๆกตัญญูทูไนท์ให้ไปเลย 2,000 ท่านรีบมานะครับน่าจะเปิดได้แค่3วันคุยกับเชฟออฟที่งานฮิลิโคเนียฟูดเฟสติวัลนี่ไปรายการตันยูไนมาแล้วเขาบอกว่าพี่ไดในนั้นนะบอกว่าเฮ้ยแกรายการนี้มันดังมากนะมีแต่คนดังไปนี่เรื่องจริงเฮ้ยเออสวัสดีครับพี่ไดครับต้องบอกว่าพี่ไดครับผมขอบคุณมากเลยที่ติดตามแล้วก็ชื่นชมรายการผมให้ส่วนลดพิเศษสำหรับถ้าคนทั่วไป90พี่ไดลดไปเลย 120% ครับโอ้คนนี้มากินแล้วกูต้องให้ตังค์ได้ครับไม่ได้ครับผมทางไม่ต้องจ่ายพี่เอาไปอีก12บาทอย่างดีอันนี้เป็นผีอะไรฮะผีแห่งความพยายามครับแล้วเป็นไงล้มเหลวมีกูแตกก่อนเดือดไอ้กาดีรอดกูเสลอมากคนเนี้ยอ้าวรอดกันหมดเลยไอ้เหี้ยรอดกันหมดเลยไอ้สัสตอนแรกจะแต่งแล้วแล้วก็ถามว่ามึงเป็นผีอะไรอ่ะนึกได้พอดีผมเป็นผีบ้าไอ้จบเลยทีนี้ก็จบเลยทีนี้ไอ้ส่งมาได้นะก็เลยโดนไปซะผีเองความเหลวมึงเป็นตัวปิดหรอเนี่ยโอ้โหกูปิดไม่ดีไม่มึงขึ้นนอนเรือกี่โมงเมื่อคืนนอนกี่โมงนอนคอปเตอร์นอนกี่โมงพอจะหลับจะหลับพี่จอร์ดี้แล้วก็คุยกันแป๊บนึงจะหลับจะหลับก็พี่จอร์ดี้ทั้งคืนแล้วพอคอปเตอร์จะหลับไอ้นอนคอปเตอร์ทั้งวันอยากจะร้องไห้แต่ร้องไม่ได้เพราะรู้ว่าคันแน่ติดเชื้ออีกตาแบบคนแต่งหน้าปิดกล้องให้หน่อยเดี๋ยวไปเจอกันตอนไหนก็ได้เอาใช้แผลปิดใส่ชุดเหมือนโยไปถากเลยอ่ะรายการสนุกมากครับผมฟังไม่หยุดพูดไม่หยุดพิธีกรนะครับไม่ใช่ผมสนุกดีครับสนุกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็อีกอย่างเป็นบรรยากาศการถ่ายทำรายการที่แบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็มีแบบแฟนๆมานั่งดูนั่งอะไรเงี้ยฝากไปดูที่หยด2นะครับก็วันนี้ที่หยด2ออกรายการกตัญญูทูไนท์นะครับยังไงก็ฝากดูเทปนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับ10ตุลาคมนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์นะครับพบกันได้กับที่หยด2นะครับแล้วก็โดยเฉพาะใครที่อยากชมนะครับในระบบ IMAX นะครับผมก็สามารถรับชมได้เต็มรูปแบบทั้งสเกลภาพและเสียงครับขอบคุณครับกดเธอน่ารักแบบมากก็ไก่ล้านตัวโปรโมทเพลงเขาหน่อยฝากเพลงหน่อยครับฝากเพลงหน่อยฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็ออกแล้วก็ไปดู MV ใน IG ได้นะคะกดเธอน่ารักแบบมากก็ไก่ล้านตัว
กันเลยรักเธอแบบมากก็แค่ยาวเฟ้ยทุกครั้งที่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทางแสงคือบ้านรักกันก็ได้พิมพ์ยาไปจนครบนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้มันมีพอตรงไหนมีคนถึงเก้าวันแล้ววันนี้เจอได้ที่ไหนครับที่หน้าฝากกันเจอได้ที่ไอจีนะคะ @nina45 แล้วก็ที่ TikTok ด้วยนะคะช่องเลขเดียวกันฝากไปดูที่หยดหน่อยครับไม่แม้อันนี้900แล้วก็เอาเอาจอบนะชุดเนี่ยกูเจ็บเลยแล้วก็อยากจะฝากนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อ10ตุลาคมนี้นะครับมาดูหนังไทยนะครับหนังผีไทยแนวใหม่ใช่ไหมครับพี่จูใช่เทียบเท่าฮอลลีวูดเลยนะครับผมเพราะว่าไอ้คุณโยนไปคนอื่นเลยเพราะอะไรเพราะว่าหนังที่หยดเรื่องนี้นะคะในภาคนี้มี IMAX ค่ะและที่สำคัญเป็น IMAX แบบว่าเต็มจอ 100% แล้วก็มีเสียง12 channel ด้วยค่ะก็มาติดตามกันได้นะครับที่หยด2ครับผมวันที่เท่าไหร่นะนี่นะ10ตุลาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะเย้ก็ไปละตัวครับฝากกันอยู่ตรงไหนด้วยนะครับครับคุณครับฝากรายการผมไปก็ได้ก็ไหนๆก็ได้ครับฝากด้วยครับแบบไปไลฟ์โชว์นะครับผมครับผมก็ชมพี่ต่อยได้ครับรายการกันอยู่ตรงไหนครับผมก็เทปนี้ก็นำทีมที่หยด2นะครับผมมาสรุปการมาหากันสรุปมาวันนี้มาติดตามด้วยครับติดตามที่หยด2ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณแดกขอบคุณมากคุณแดกเจอกันครับผมเฮ้ยจอดีไอ้มีมันหายไปไหนวะไม่รู้เลยพี่เฮ้ยที่หยด2 10ตุลาคมนี้รวมภาพอยู่คันยังคันครับมึงต้องเฮ้ยแบบแล้วมีกลัวหน่อยนึงอ่ะเมียเมียเป็นเฮ้ยแบบกลัวโอเคเนี่ย5 4 3 2เฮ้ยจอดี้ไอ้มินไปไหนวะไม่รู้เลยพี่เฮ้ยใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยจอดีไอ้มีนมันหายไปไหนวะไม่รู้เลยพี่เฮ้ย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